วิริยะอุตสาหะของญาติโยมที่ได้มาปฏิบัติธรรมกันในช่วงนี้เนี่ยซึ่งหลวงพ่อก็รู้สึกกับตัวเองว่าเหมือนห่างเหินที่ตรงนี้ไปนานพอสมควรนั่นแหละญาติโยมหลายต่อหลายคนเวลาหลวงพ่อไปโปรดญาติโยมไปบิณฑบาตก็จะประกาศตนว่าเนี่ยเป็นศิษย์วัดสังฆทานแต่บางคนก็ถามหลวงพ่อว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะไปเทศที่วัดสังฆทานอีกนะหลวงพ่อก็เคยบอกพวกเราแล้วว่าสำหรับวัดสังฆทานท่านนิมนต์มาเมื่อไหร่ก็ต้องมาแล้วมาได้ความเต็มใจเสมอก็เคยได้ประกาศตนภาวนาตนเอาไว้กับพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองก็ด้วยความสำนึกในพระคุณของท่านความเมตตาของท่านที่ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุมานานแสนนานนั่นเวลาผ่านไปนะหลายปีที่พระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองท่านละสังขารแล้วตนับถึงวันนี้ก็หลายปีแล้วเนาะแต่พวกเราก็ยังคงหนักแน่นยังคงระลึกนึกถึงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คงคิดถึงนะคิดถึงหลวงพ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งสอนของหลวงพ่อท่านที่ได้ฝากเอาไว้มากมายแล้วก็มีบางครั้งที่หลวงพ่อก็ยกมาย้ำเตือนพวกเราว่าท่านสอนอะไรเอาไว้โดยเฉพาะประโยคที่เป็นปัจฉิมวาทก็คือให้เราอย่าทิ้งกันนะการไม่ทิ้งกันก็แปลว่าพวกเราก็ยังมีศรัทธาที่มั่นคงต่อวัดสังฆทานต่อพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อถ้าว่าพวกเราทิ้งกันทุกคนต่างคนต่างไปก็คงไม่มีภาพอย่างนี้ไม่มีวันนี้นี่ก็แสดงว่าพวกเราก็ยังคงมั่นอยู่กับศรัทธาระลึกถึงคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์จึงว่าครูบาอาจารย์เนี่ยสำคัญมากในชีวิตของเราครูบาอาจารย์ท่านก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเกิดปัญญานะถ้าพูดถึงแสงสว่างพูดถึงพระอาทิตย์เนี่ยนะครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนแสงสว่างทำให้เราเห็นอะไรเป็นอะไรแสงสว่างนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากตัวเรานะครูบาอาจารย์ท่านก็เหมือนแสงนำทางซึ่งในชีวิตของคนเราเนี่ยเมื่อมีกัลยาณมิตรมีครูบาอาจารย์ที่ดีเราต้องมีอีกสิ่งหนึ่งก็คือโยนิโสมนสิการก็คือการคิดการพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนภาษาธรรมะเขาเรียกว่าคิดโดยแยบคายก็คือคิดให้รู้เห็นเป็นตามความเป็นจริงนะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลาย
พราะธรรมทั้งหลายนั้นก็มีลักษณะเหมือนกันหมดก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นไปนั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นเมื่อเราพิจารณาธรรมทั้งหลายให้เห็นความเป็นจริงเห็นเหตุปัจจัยเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะธรรมเราเนี่ยก็เรียกว่าเราเกิดปัญญาขึ้นมารู้เห็นตามความเป็นจริงสองสิ่งนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยนำพาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่ความพ้นจากทุกข์ได้ในเบื้องต้นนั่นแหละแต่กลับกันถ้าหากว่าคนเราเนี่ยไม่มีสองสิ่งเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครสั่งสอนไม่มีใครเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยเราก็คงไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานทั่วไปจิตใจของเราซึ่งเกิดมาด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานน่ะโดยที่ขาดปัญญาก็จะถูกครอบงำชักนำชักพาไปด้วยกิเลสกิเลสก็ยิ่งพอกพูนมากขึ้นในคนที่กิเลสยิ่งมากจิตใจก็ยิ่งแข็งกระด้างหยาบคายโหดร้ายอมหิตแต่ญาติโยมก็คงจะเห็นนะว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเลยในปัจจุบันในสภาวะที่โลกกำลังร้อนขึ้นร้อนขึ้นจิตใจของคนก็ร้อนตามอารมณ์ของคนก็ปรุงพล่านควบคุมยากบางทีก็หงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจไปไปมาเนี่ยปัญหาใหญ่ก็จะมาอยู่ที่พอเกิดความขัดเคืองใจขึ้นมาขัดใจเคืองใจขึ้นมาก็โกรธเกิดโทสะซึ่งเป็นกิเลสตัวหลักเลยที่ทำให้เกิดความรุนแรงโทสะเกิดอะไรมาขัดใจไม่แรงใจมันไปไม่ได้ปัญญาใช้ไม่ได้แล้วไม่เกิดปัญญาก็ใช้การแก้ปัญหาด้วยกำลังแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ผิดดังที่เราจะเห็นกันอยู่ทุกวันเลยในสังคมในปัจจุบันหลวงพ่อขอยกกรณีตัวอย่างสักกรณีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่หลวงพ่อก็พยายามแผ่เมตตาให้นะกับเรื่องนี้นะเรื่องของเรื่องก็คือเป็นเรื่องของความรักนี่แหละชายหญิงคู่หนึ่งแต่งงานกันด้วยความรักอยู่กินกันมาจนมีลูกนะแต่การอยู่ด้วยกันถ้าหากว่าเราไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้ใส่ใจกันดูแลกันดีๆหรือไม่ซื่อสัตย์ต่อกันไม่เอาอกเอาใจกันเนี่ยไม่เห็นอกเห็นใจกันความรักมันก็จะค่อยๆจืดลงจางลงไปมันไม่หวานเหมือนตอนความรักใหม่ๆตอนรักกันใหม่ๆเนี่ยกินข้าวเปล่าด้วยกันใส่คลุกน้ำปลาก็ยังอร่อยเลยนะยังมีความสุขเลยนอนอยู่ด้วยกันที่กองฟางก็มีความสุขแต่พอถึงวันหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปจากความเข้าใจก็กลายเป็นความหวาดระแวงจากที่เคยเอาใจใส่กันก็เหินห่างไปไม่ดูแล
ไม่เข้าใจไม่เห็นอกเห็นใจกันสุดท้ายก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจมีปากมีเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันจากเล็กๆน้อยกลายเป็นเรื่องรุนแรงจากเรื่องเล็กๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสะสมจิตใจก็สะสมความโกรธความขัดเคืองใจเอาไว้เนิ่นนานวันไปเนี่ยความโกรธความผูกใจเจ็บก็ยิ่งทำให้เป็นทุกข์ที่บ้านในห้องนอนมีเครื่องปรับอากาศจะเอาเย็นแค่ไหนก็ได้เตียงนอนที่ซื้อมาราคาเป็นแสนที่นอนนุ่มอย่างดีหมอนก็อย่างดีผ้าห่มก็อย่างดีแต่คนสองคนกับนอนหันหลังให้กันแล้วก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับทั้งที่อากาศก็เย็นสบายเตียงก็นุ่มสบายผ้าห่มก็อบอุ่นสบายแต่ใจคนเรามันไม่สบายแล้วใจมันเต็มไปความด้วยความหวาดระแวงน้อยเนื้อต่ำใจสุดท้ายมาการทะเลาะกันเกิดขึ้นรุนแรงก็ถึงจุดหนึ่งก็ต้องตกลงกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้ยึดหลักของธรรมะเอาไปใช้ไม่ยึดหลักในการโยนิโสมนสิการนะก็คือคิดพิจารณาอย่างแยบคายอย่างรอบคอบเพื่อหาทางออกแต่กลับถูกอารมณ์แห่งความโกรธครอบงำอาการแห่งความอาฆาตแค้นเคืองใจน้อยเนื้อต่ำใจครอบงำอยู่แต่ก็มีทางออกก็คือการหย่ากันต้องหย่ากันมันถึงจะเป็นทางออกทางแก้ภรรยาก็หวังว่าเมื่อหย่าแล้วชีวิตเขาจะดีขึ้นมีหนทางที่จะก้าวเดินไปสู่ความสุขหรือพบกับสิ่งที่มีความสุขก็คือไม่อยากจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้ก็ตกลงกันได้ว่าจะไปหย่ากันสามีความจริงก็อาจจะไม่อยากหย่าอาจจะไม่อยากหย่าพ่อก็รู้ดีว่าตัวเองอาจจะเป็นฝ่ายผิดนะทำเรื่องบางเรื่องผิดพลาดไปทำให้ภรรยาตนเองต้องเศร้าโศกเสียใจจนมาถึงวันนี้แต่เมื่อภรรยาต้องการที่จะหย่าต้องการที่จะจบปัญหาต้องการที่จะมีชีวิตใหม่ทางเดินใหม่จริงๆแล้วสามีก็ต้องยอมนะเพราะตัวเองเป็นฝ่ายผิดและแล้ววันที่นัดหมายกันก็มาถึงนะเราก็จะต้องไปหย่ากันที่อำเภอก็นัดกันที่อำเภอฝ่ายชายก็ไปตามนัดฝ่ายหญิงพร้อมได้ลูกอายุ6ขวบนะอายุ6ขวบอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะพร้อมได้พ่อของตัวเองซึ่งก็คือพ่อตาของผู้ชายก็คือสามีนั่นนะไปด้วยกันสามคนมาไปพบกันที่หน้าอำเภอฝ่ายชายก็ยังมีความหวังว่าจะง้อขอคืนดีแ
แต่ก็ทำไม่สำเร็จฝ่ายหญิงก็ยังให้อภัยไม่ได้เพราะความเจ็บช้ำน้ำใจที่สั่งสมมานานอาจจะเป็นหลายเดือนหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยากเกินกว่าจะคลี่คลายยากเกินกว่าที่จะให้อภัยยากเกินกว่าที่จะให้โอกาสฝ่ายหญิงจึงไม่ยอมนะไม่ยอมเมื่อฝ่ายหญิงไม่ยอมฝ่ายชายเมื่อใช้ความพยายามเต็มที่แล้วไม่ได้ดั่งใจก็โกรธความโกรธตรงนี้สำคัญโกรธจนขาดสติใช้อาวุธปืนยิงภรรยาตัวเองต่อหน้าต่อตาลูกต่อหน้าต่อตาพ่อตาตัวเองยิงผู้หญิงก่อนความโกรธนะอำนาจแห่งความโกรธหรือโทสะที่เรามักจะพูดกันว่าเป็นการบันดาลโทสะบันดาลโทสะอันนี้เรื่องพื้นๆเลยนะในหลักของพุทธศาสนามีความโกรธบันดาลโทสะควบคุมไม่ได้ขาดสติไปก็เห็นว่าทางออกที่จะดีที่สุดก็คือต้องฆ่าจบปัญหาด้วยการฆ่าฆ่าภรรยาตัวเองยิงภรรยาเสร็จก็ไปยิงลูกลูกซึ่งประมาณฆ่าไม่ได้ว่ารักมากแค่ไหนนะก็กล้ายิงลูกเด็กอายุ6ขวบถูกพ่อตัวเองยิงในช่วงที่เด็กเห็นพ่อยิงแม่ตัวเองเนี่ยจิตใจของเด็กจะเป็นยังไงญาติโยมลองช่วยกันพิจารณาดูนะเด็กอายุ6ขวบเห็นพ่อยิงแม่ตกใจตกใจมากแต่สิ่งที่เด็กนึกไม่ถึงแน่นอนก็คือพ่อมายิงลูกเนี่ยยิงตัวเขาเองเราลองนึกดูว่าสภาวะจิตของเด็ก6ขวบในขณะนั้นเนี่ยพอถูกยิงนะแน่นอนก็ต้องมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายเลือดที่เสียไปก็ทำให้หัวใจก็อ่อนล้าลงเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงสมองหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลงแต่มันยังไม่ตายทันทีหรอกแต่ถ้ายิงในจุดที่สำคัญอย่างเช่นสมองนี่ก็อาจจะเสียชีวิตเร็วนะหลวงพ่อก็พิจารณาว่าสภาวะจิตของเด็กเนี่ยที่หมายถึงเด็กคนนี้นะเด็กคนที่ถูกพ่อตัวเองยิงฆ่าแล้วแม่ก็ถูกยิงต่อหน้าต่อตาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงขณะที่จิตวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยมันจะไปไหนจะไปพึ่งตรงไหนจะไปพึ่งใครจะไปเกาะตรงไหนอย่างไรหลวงพ่อก็สุดจะประมาณสุดจะเดาได้เลยนะแต่พูดได้อย่างหนึ่งก็คือมันรู้สึกหดหู่รู้สึกสังเวชนะรู้สึกเวทนาในความรู้สึกของเด็กนั่นนะเราลองนึกดูสิเด็ก6ขวบมันยังไร้เดียงสาอยู่นะแต่กับต้องมาเสียชีวิตเพราะความโกรธของพ่อเท่านั้นยังไม่พอนะญาติโยมผู้ชายคนนี้ก็ยิงพ่อตาของตัวเองซึ่งจริงๆก็ไม่น่าจะยิงแต่ในภาวะของความขาดสติเนี่ยอะไรก็หยุดไม่อยู่ญาติโยมชายคนนี้ยิงพ่อตา2นัดพ่อตาก็ยังไม่ตายทันทีเข้าใจว่าพ่อตาก็คงกันหนังเหนียวเหมือนกันเพราะแก่แล้วนะยิง2นัดไม่ตายทันทีสุดท้ายก็มายิงตัวเองเอาปืน
จ่อเข้ามาที่ปากแล้วก็ยิงตัวเองตายตามไปนี่คือความคิดที่มันเกิดขึ้นในช่วงของความโกรธที่ขาดสติอย่างที่สุดนะคือบางคนนะอาจจะไม่ฆ่าลูกอาจจะไม่ฆ่าพ่อตาก็อาจจะเอาแค่ภรรยาตัวเองกับตัวเองไปด้วยกันเพราะอะไรฉันรักเธอนะแต่ที่ฉันต้องฆ่าก็เพราะเธอทำให้ฉันโกรธเราก็ไปตายไปด้วยกันฉันไม่ต้องการที่จะสูญเสียเธอให้คนอื่นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเหตุผลฆ่าภรรยาแล้วฆ่าตัวเองเว้นลูกเอาไว้เว้นพ่อตาเอาไว้ได้ไหมก็ได้แต่เพราะความโกรธนี่แหละญาติโยมมันทำให้ความคิดที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นแบบนี้ฆ่าภรรยาเสร็จก็ไปฆ่าลูกโดยไม่ชักช้าไม่รีรอไม่ลังเลละฆ่าพ่อตาก็เหมือนกันไม่ชักช้าไม่รีรอลังเลอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายก็มาฆ่าตัวเองถ้าเราถามกันแบบตรงๆเลยเนี่ยใครมีความสุขบ้างกับเรื่องเนี่ยใครมีความสุขเป็นประโยชน์ใครบ้างความคิดอะไรที่ทำให้ผู้ชายคนนี้คิดว่าตัวเองจะได้ประโยชน์ประโยชน์มันอยู่ตรงไหนมันคิดไม่ได้นี่แหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เราก็จะไม่ได้ข้อแนะนำดีๆไม่ได้หลักคิดที่ดีๆกัลยาณมิตรและกัลยาณมิตรที่สำคัญมากก็คือครูบาอาจารย์นี่แหละถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านเจริญด้วยสติปัญญาบารมีเนี่ยมาสั่งสอนแนะนำเราชีวิตเราก็มันจะเจริญไหมก็เจริญอยู่แต่มันจะช้าช้าเป็นเพราะครูบาอาจารย์ท่านเหมือนแสงสว่างเราเห็นทางท่านให้แสงสว่างให้เราเห็นทางเพราะทางนั้นมีอยู่แล้วญาติโยมขอย้ำนะว่าทางน่ะหนทางแห่งการปฏิบัติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสร้างไว้ให้เราแล้วเราจะเดินหรือไม่เดินก็ช่างก็แล้วแต่เราแต่การเดินไปบนเส้นทางเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเปรียบเสมือนกับแสงสว่างเนี่ยเหมือนกับแสงสว่างที่เราเห็นเนี่ยนะถ้าไม่มีแสงไฟมืดไปหมดเราก็เดินสเปสปะเซไปเซมาอ้าวเดี๋ยวชนต้นไม้บ้างเอาเดี๋ยวตกหลุมบ้างอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราอาจจะเดินได้ช้าเพราะการเห็นแสงสว่างมันทำให้เราเดินอย่างไรเดินตรงใช่ไหมญาติโยมเดินตรงพอเราเห็นทางมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เดินตรงได้เลยแต่ถ้ามันมืดนอกจากจะเดินละมัดตาบอดนั่นแหละตาบอดถ้าไม่มีไม้เท้าก็ต้องใช้มือคลำไปถ้ามีไม้เท้าก็เอาไม้เท้าคลำทางไปเดินไปอันนั้นก็ยังได้แต่ยังไงก็จะเห็นว่ามันช้านะช้าเอาละเมื่อมีแสงสว่างแล้วเราจะเดินช้าเดินเร็วมันก็มาขึ้นอยู่กับกำลังของแต่ละคนเนี่ยเดินไม่ได้เท่ากันแน่ญาติโยมทั้งหลายแต่กำลังแห่งโยนิโสมนสิการเนี่ยที่ทำให้เราเกิดกำลังแห่งสติปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่แต่ละคนก็ต้องฝึกฝนตัวเองให้มีกำลังสติปัญญาตัวเองที่จะก้าวเดินไปเราเดินเรามีสติปัญญาเดินถูกทางแน่แล้วก็ไม่ต้องมาลังเลสงสัยอะไรเมื่อครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนเราให้เราเข้าใจแล้วเห็นแล้วว่าเนี่ยทางที่พุทธองค์ท่าน
สร้างเอาไว้สั่งสอนแนะนำชี้ให้พวกเราเห็นทางแห่งการพ้นจากทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดหลวงพ่ออยากย้อนกลับไปถึงเหตุการณ์เราอย่าไปโกรธผู้ชายคนนี้นะเพราะสิ่งที่หลวงพ่อได้กล่าวมานี้เนี่ยเป็นเหมือนกรณีศึกษาให้เราเองได้ประโยชน์นะเตือนไม่ญาติโยมเพราะอะไรชีวิตคนเราถึงเป็นเช่นนี้ล่ะนะในช่วงเวลาเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนเอาข้อข่าวเหล่านี้มาให้หลวงพ่อวิเคราะห์แล้วค่อยมาเป็นธรรมะสอนคนหน่อยพอเราไม่ได้ดังใจอ้าวฆ่าโกรธก็ฆ่าแฟนเก่าภรรยาเก่าคิดนอกใจจะไปแต่งงานอะไรกับคนอื่นก็ฆ่าเขาบางคนก็ตามมาง้อที่ที่ทำงานเอ้าง้อไม่ได้ก็ฆ่าเขาอย่างนี้เป็นต้นญาติโยมมีเป็นจำนวนมากที่เห็นเป็นแบบอย่างมันเป็นอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งหมดเลยนะความโลภความโกรธความลุ่มหลงเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีอยู่แล้วนะในชีวิตของเราใครยิ่งมีกิเลสมากกิเลสหนาจิตใจถึงเศร้าหมองมืดมนแล้วเนี่ยมันทำให้เราขาดสติได้เมื่อขาดสติแล้วอำนาจแห่งกิเลสเราเนี่ยโดยเฉพาะโทสะเมื่อมันเกิดแล้วมันสามารถที่จะทำลายล้างสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นได้อย่างมากมายดังที่ได้ยกตัวอย่างเลยหลวงพ่อก็ขอย้ำว่าเราไม่ได้มีหน้าที่จะไปโกรธคนทั้งสี่คนหรือโกรธใครคนใดคนหนึ่งและไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดใครถูกด้วยแต่สิ่งที่เราทุกคนควรจะมองเห็นสิ่งแรกก็คือให้เห็นว่านี่แหละคือเรื่องธรรมดาของชีวิตญาติโยมทั้งหลายนี่แหละคือเรื่องธรรมดาของชีวิตเพราะเมื่อเรามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงครอบงำอยู่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ประการที่หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ประการที่สองที่ญาติโยมควรจะเข้าใจก็คือเขาทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะขาดธรรมะมาแล้วธรรมะไปใช้ในการปฏิบัติต่อกันธรรมะข้อสำคัญบางข้อถึงสำคัญมากแต่ว่าเราก็ไม่ให้ความสำคัญมันเท่าที่ควรจะเป็นไม่ให้ความสำคัญคนเราเริ่มดีระยะเวลาหนึ่งผ่านไปความน่าจะเป็นนั้นเราควรจะรักกันมากขึ้นเพราะเมื่อเราอยู่ใกล้กันเห็นกันใส่ใจกันก็จะเข้าใจกันมากขึ้นเธอชอบอะไรเธอไม่ชอบอะไรฉันชอบอะไรเธอก็รู้นะพอรู้ก็เอาอกเอาใจกันพอเข้าใจกันสามีออกนอกบ้านความรักที่มีอยู่ในหัวใจเข้าใจภรรยาภรรยาเราชอบกินอันนี้นะก็ซื้อขนมบางผลไม้บางที่ภรรยาชอบกลับมาพอกลับมาถึงบ้านถือถุงผลไม้มาฉันซื้อผลไม้ที่เธอชอบมาด้วยนะเดี๋ยวฉันจะปอกให้เธอทานนะความรักจะเพิ่มขึ้นไหมเพิ่มขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้เราจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอหรือเสมอต้นเสมอปลายแล้วจะให้ดีกว่านั้นก็คือให้มันมากขึ้นการเอาอกเอาใจกันถดถอยลง
จากที่เคยเอาใจใส่จากที่เคยรู้ใจก็กลายเป็นความไม่ใส่ใจกลายเป็นความเหินห่างจากที่เคยทำสิ่งดีๆให้กันก็ลดน้อยถอยลงไปก็แน่นอนว่าความรักมันก็ต้องจืดจางลงไปอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เราก็ยังพอทนก็รู้ก็ยังพอรับกันได้ว่าเออธรรมดาเรื่องครอบครัวชายหญิงก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าหากว่าปัญหามันเกิดจากนอกจากจะไม่เข้าใจกันไม่ดูแลกันแล้วยังไปนอกอกนอกใจอันนี้แหละปัญหาใหญ่ของครอบครัวผู้หญิงทุกคนก็ต้องการเป็นใหญ่ในบ้านเป็นใหญ่ในหัวใจของผู้ชายอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าว่าผู้ชายไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ตระหนักถึงเรื่องเหล่านี้นะบางทีไอ้กิเลสนี่แหละมันทำให้เราออกนอกลู่นอกทางนอกอกนอกใจภรรยาไปมาอยู่ข้างนอกไม่ระวังไอ้กิเลสตัวนี้มันทำงานตลอดนะโดยที่เราไม่ต้องไปเชื้อเชิญหรอกเมื่อมันเห็นรูปสวยเพราะเราทุกคนในต่างมีความหลงอยู่แล้วอันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธและไม่ใช่คำจะไปกล่าวหาใครเรามีกิเลสอยู่แล้วรูปรสกลิ่นเสียง อันน่ารักใคร่ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดการปรุงแต่งได้ทุกขณะเมื่อรูปมากระทบตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นเห็นไหมญาติโยมเออสวยนะเออหอมนะแล้วเดี๋ยวนี้ญาติโยมก็คงจะเห็นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่แต่งดูขี้เหร่พอแต่งมาแล้วดูสวยบางคนอยากสวยมากก็ลงทุน เก็บหอมรอมริบได้เงินก็ไปทำให้มันสวยเอาดังมีน้อยไปหน่อยก็เสริมดังพ่อแม่ให้มาไม่พอหญิงเกิดเป็นกุศลคนอีสานดังน้อยมากอยากจะมีดังกับเขาเก็บเงินนะได้คนอีสานกินแต่ข้าวเหนียวคางใหญ่ไปเอาออกมั่งผ่าตัดกรามมาออกไปแหมนึกแล้วก็หวาดเสียวใช่ไหมเออไอคนเราที่ทำคือไม่ได้อยากทำมันจะหวาดเสียวแต่คนที่อยากสวยเนี่ยไม่กลัวไม่เสียวหรอกหาเงินได้กลับไปนะทำไปทำมาเอาสวยจริงๆญาติโยมแต่สวยก็เพราะนี่แหละไปผ่าตัดไปแปลงโฉมกันมาบางคนก็ไปเมืองนอกเมืองดากลับมาก็สวยเลยนะเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยเราก็มีทำบ้างนะหลวงพ่อก็มีลูกศิษย์ที่เป็นหมอทางด้านเนี้ยเชี่ยวชาญมากแต่ไม่แนะนำคือถ้าคนเราไม่พอใจไอ้สังขารตัวเองเนี่ยเราต้องถึงขนาดเก็บเงินแล้วก็ต้องไปทำให้ตัวเองเจ็บนะหลวงพ่อว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ก็มีสิทธิ์ทำก็ทำกันไปหลวงพ่อไม่ได้โกรธแน่ๆนะจะเอาคางออกหรือว่าจะเสริมจมูกก็แล้วแต่ก็ทำกันไปเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องมากมายเลยทำให้สวยขึ้นมาได้แต่บางทีหน้าเหี่ยวๆก็ทำให้มันตึงได้บางคนก็ตึงเกินไปจนพูดจาก็ดูเหมือนคนผิดปกติเลยก็มีนะอันนี้ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์แต่เห็นผลของการที่เออเราอยากสวยนะไม่อยากแก่แล้วจริงๆเนี่ยมันห้ามได้ไหมไอ้เรื่องแบบนี้ก็ห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วก็ไปทำกันผู้หญิงก็ทำให้สวยให้งามผู้ชายเขาก็ชอบอยู่แล้วนะเรื่องความสวยความงามกลิ่นละหอมไหมผู้หญิงแหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงกลิ่นหอมนะ
ที่หลวงพ่อไปโปรดญาติโยมตามตลาดก็แอบชำเลืองดูโอ้โหน้ำหอมมันร้อยกว่าอย่างเลยมีขวดเรียงรายเต็มไปหมดกลิ่นอะไรต่อมีอะไรยังไม่ได้ศึกษามาเอาไว้คราวหน้าเดี๋ยวขอไปศึกษาก่อนยังพูดชื่อกลิ่นไม่ได้แต่ที่เห็นก็จะมีกลิ่นกุหลาบอะไรเงี้ยกลิ่นดอกไม้เป็นส่วนใหญ่หอมหอมไหมหอมเขาไม่เอาของเหม็นมาให้เราทาแน่ไม่ให้ผู้ชายมาดมแน่มันผู้หญิงก็เลือกเอากลิ่นไหนที่มันดมแล้วผู้ชายได้กลิ่นแล้วจะรู้สึกรักนะรู้สึกมีความรักใคร่ปรารถนาเราก็ทำกันทั้งตกแต่งร่างกายให้มีรูปร่างหน้าตาดีเนาะบางคนก็ไปขัดผิวขัดผิวให้มันสวยมันงามขึ้นมาจะออกจากบ้านก็ต้องใส่กลิ่นให้มันหอมนะกลิ่นหอมตรงกันข้ามกับที่พุทโธท่านสอนพุทโธท่านสอนอะไรท่านสอนให้เรามองสังขารร่างกายเนี่ยเป็นอสุภะนะของเน่าเปื่อยของเหม็นใช่ไหมญาติโยมมานั่งอยู่นี่เนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกเราก็เนี่ยไม่ได้เขียนคิ้วทำหน้าทาปากอะไรมาหรอกใช่ไหมเพราะเรามาปฏิบัติธรรมแต่พอเลิกแล้วตัวใครตัวมันหน้าใครหน้ามันว่ากันเองหลวงพ่อไม่วิจารณ์แต่ไม่วิจารณ์เอ๊ะทำไมเราต้องทำด้วยก็นี่แหละญาติโยมก็มันเกิดจากไอ้กิเลสข้างในเนี่ยอยากสวยไง อยากสวยอยากงามอยากเป็นที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาของคนอื่นนั่นเองนี่คือสิ่งพื้นฐานความรู้สึกพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนอยากมีอยากเป็นอยากได้ก็คือนี่แหละอยากมีรูปสมบัติสวยสดงดงามมีร่างกายเป็นที่ถูกอกถูกใจต้องตาผู้หญิงด้วยกันมองก็ว่าสวยผู้ชายมองแล้วก็ยิ่งมีความรักใคร่น่าปรารถนาก็ดูก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้เรามองเหมือนพลิกกลับเลยนะดังนั้นท่านจึงไม่ให้ไปยึดติดอยู่ไอ้ความสวยงามของร่างกายสังขารนอกจากนั้นท่านยังพยายามชี้ให้เราเห็นร่างกายทั้งหลายเนี่ยมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะสังขารเนี่ยตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยตอนนี้ใครที่เข้าวัย60 70แต่ก่อนหน้านั้นบางคนหลายคนก็ยังอาจจะนึกขำตัวเองนะตอนที่ตัวเองยังไม่เข้าวัดเข้าวายังไม่ปลงยังปลงไม่ได้ยังทำใจไม่ได้ก็สู้เข้าเหมือนกันนะฉันก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะหลายคนในนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เมื่อเรามาถึงจุดนี้เราเข้าวัดเข้าวาอันนี้ดีแล้วถูกแล้วก็ดีกว่าเรายังหลงวนอยู่กับตัวเองเพราะบางคนเนี่ยขนาด70กว่าแล้วบางทีก็ยังดูแบบหน้าตึงแต่ดูแขนกับขาเนี่ยไอ้หน้านะ40แขนกับขานี่70มันขัดแย้งกันไหมมันขัดแย้งกันนะแต่ไม่เป็นไรเขามีสิทธิ์ที่จะทำเมื่อเขาทำอย่างนั้นนะเมื่อเขาหลงในสภาวะรูปของตนเองอย่างนั้นก็ตกแต่งร่างกายกันไปเอาตามอัธยาศัยตามใจของท่านกิเลสมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงทุกคนตอบถูกหมดเพิ่มขึ้นกิเลสก็ต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะพอเห็นร่างกายสังขารตัวเองง่อมเหี่ยวย่นก็เป็นทุกข์กับตัวเองรับไม่ได้นะไม่อยากมองบางทีรับไม่ได้ก็พยายามดิ้นจนสุดฤทธิ์ละบางคนก็ยอมละไม่เอาละถ้ายอมแล้วก็อาจจะเข้าวัดเข้าวาหรือบางคนยอมแล้วก็อาจจะไม่เข้าอันนั้นก็เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนไปญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ของเราทั้งหลายท่านละสังขาร
นะท่านไปมากแล้วและท่านเหล่านั้นท่านก็สามารถที่จะปลงสังขารท่านได้ละสังขารท่านได้ไปไม่ยึดติดไม่ปรุงไม่ยึดปล่อยวางโดยเพราะสังขารขันธ์ 5ที่เรามีกันอยู่เราเป็นกันอยู่เนี่ยนะที่ทำให้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยพบแล้วชาติเรานับไม่ถ้วนหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอเนี่ยนะอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติเราไม่เข้าใจแถมยังเสียเวลาไปกับการมายื้อสังขารอย่าไปยื้อสังขารญาติโยมปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาติแต่คำว่าธรรมชาติตัวเนี้ยถ้าหากว่าเราเอาธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัตินะธรรมะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเจริญสตินี่แหละอันนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อชีวิตต่อสังขารของเราอย่าโยมลองนึกดูให้ดีนะเราจะเอาเวลาไปยื้อสังขารหรือว่าจะเอาเวลามาปลงว่าเราจะเอาทางไหนเอาอย่างไหนดีแต่พวกเราส่วนใหญ่ก็คงจะนึกออกเห็นแล้วล่ะเราปลงแล้วเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมมีความสุขกับการได้รักษาศีลนะเจริญสมาธิได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นความสุขอย่าไปปล่อยให้จิตมันตกไปในอดีตเลยเพราะพวกเราส่วนใหญ่ก็มีอดีตญาติโยมเรื่องราวทั้งหลายที่มันมาจบลงเพราะนี่แหละสามียิงภรรยายิงลูกยิงพ่อตายิงตัวเองตาย4ศพเป็นเรื่องของอดีตทั้งนั้นเลยอดีตก็เมื่อท่านฝังใจอยู่กับอดีตจมอยู่กับอดีตแล้วก็มาปรุงอยู่ในปัจจุบันมันปรุงกลายเป็นความโกรธขึ้นมาอย่างรุนแรงมันก็เป็นอย่างนี้ญาติโยมแต่ที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประทานเอาไว้ในการปฏิบัติก็คือให้เราอยู่กับปัจจุบันอย่าได้อาลัยอาวรณ์กับสิ่งที่เป็นอดีตเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วอย่าอาลัยอาวรณ์เพราะมันเสียเวลาและเสียสติกำลังสติเสียพุทธองค์ท่านให้เราเจริญสติอยู่กับปัจจุบันรับสภาวะธรรมปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้เรารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปทั้งหลายทำไมต้องมาดูเพื่อไม่ให้มันหลงเมื่อไม่หลงแล้วมันก็จะเกิดปัญญาแต่บทสรุปของปัญญาเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ญาติโยมเราจะเห็นสภาวะธรรมมันเป็นเพียงการปรุงแต่งให้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็แค่นี้เองเนาะเพราะมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงถ้าเราจะไปยึดติดถือมันจะไปปรุงมันให้มันเป็นดังที่ใจเราปรารถนาก็เหมือนสังขารเราที่เห็นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าตั้งแต่เกิดขึ้นมาเป็นเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อคนแม่คนตอนแก่เฒ่าชราให้มันเปลี่ยนไปไม่เคยหยุดนิ่งสุดท้ายเราก็ล้มหายตายจากกันจะช้าจะเร็วก็แล้วแต่กรรมของแต่ละคนไปจะตายวันไหนเมื่อไหร่ก็อยู่ที่กรรมของแต่ละคนโดยที่สุดแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็อยากให้พวกเราได้คิดได้เข้าใจว่าเมื่อเรามีเวลามีโอกาสจงเร่งขนขวายปฏิบัติหลวงพ่อเองก็อายุมากขึ้นมากขึ้น
ก็เห็นสภาวะสังขารตัวเองมันมันก็เปลี่ยนไปจากที่เราเคยเดินเหินสะดวกสบายคล่องแคล่วนี่เดินก็ต้องเกาะไหล่ลูกศิษย์นะเกาะไหล่มันกลัวจะล้มกลัวจะเซก็ต้องขอเกาะมันบ้างก็เดินไปแล้วก็เกาะเข้าไปบางวันเดินแล้วทั้งวันปวดขาอีกนะก็เพราะสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราหนีพ้นไม่พ้นอยากจะให้แข็งแรงไม่อยากแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจและยอมรับมันเข้าใจและยอมรับนี่แหละคือสภาวะปกติดังนั้นเวลาท่านเจ็บป่วยไข้ไม่สบายสังขารร่างกายมันบกพร่องเสื่อมกระดูกเส้นเอ็นเส้นประสาททั้งหลายขอให้ท่านตั้งสติให้ดีและจงรู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เราคนเดียวหรอกกระดูกกระเดี่ยวปวดเสื่อมนะไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละแต่มาถึงภาวะของความเสื่อมตรงนี้แล้วเราจะมานั่งทุกข์นะยอมจำนนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นเนี่ยหรือเป็นประโยชน์เนี่ยมันก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกญาติโยมนะบางคนนะพอถึงจุดหนึ่งช่วยเหลือตัวเองนะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะเราเองเนี่ยยิ่งจะทุกข์เมื่อสักครู่เนี่ยมีคนเอาคลิปมาให้หลวงพ่อดูนะบอกให้หลวงพ่อดูเนี่ยคนเขาอาบน้ำให้คนแก่โอ้หลวงพ่อเห็นแล้วบอกโอ้อย่างนี้ตายดีกว่าวะนะไปเห็นคนแก่เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคนแก่มากแล้วเส้นแขนขาก็ยึดนะเอาไปนอนในเหมือนรางน้ำอ่ะนะแต่ทำอย่างดีเลยเป็นสแตนเลสมากนะผักไปผักมาพริกไปพริกมาเอาน้ำฉีดนะคุณตาก็แกก็แก่แล้วจริงๆแต่ก็ยังมีแรงสู้นะ บกปัดแกก็เหมือนกับรำคาญหรืออาจจะไม่ชอบประมาณนั้นนะก็ขัดขืนคนแก่ขัดขืนผู้หญิงคนที่ดูแลเนี่ยหลวงพ่อว่าเก่งมากเลยนะเอาอยู่ผักไปผักมาพริกไปพริกมาไม่ยังกระทำเป็นกับหมูย่างเลยนะดูแล้วเหมือนคนไม่มีชีวิตจิตใจแต่จะว่าไปแล้วคนแก่ก็เหมือนไม่ให้ความร่วมมือด้วยดังนั้นเนี่ยเห็นไหมสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ฝืนไม่ให้ความร่วมมือแต่ฝ่ายหนึ่งก็อยากจะทำให้มันเสร็จแต่มันรู้สึกอะไรมันเมื่อไม่ให้ความร่วมมือก็ต้องใช้กำลังกันหลวงพ่อเห็นภาพตอนนี้มันกันนี่แล้วนะไปหาดูเอาเองนะใครที่ดูแล้วก็ส่งแชร์ให้คนอื่นดูบ้างจะได้รู้ถ้าท่านแก่มาแล้วต้องโดนอย่างนี้แหละโดนเนี่ยอาบน้ำเองไม่ได้ก็ต้องให้เขาจับพลิกไปพลิกมาเพราะแขนขามันยืดงออยู่ในรางที่เขาอาบน้ำมันที่อาบน้ำโดยเฉพาะเลยนะแล้วเขาไม่ใช้ขันตักนะเขาใช้น้ำฉีดเอาเลยนะใช้ฉีดเอาหรือจะรอให้ถึงวันนั้นกันหลวงพ่อตั้งใจมากเลยบอกอยากจะเดินจนกว่าจะตายอ่ะฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำกับฉันอย่างนี้แน่ๆแหละนะสองเท้าฉันจะต้องมีพลังใครมาทำกับท่านอย่างนี้ระวังโดนเท้าฉันก็แล้วกันอันนี้คิดแบบเล่นๆว่าพอแก่มาแล้วเนี่ยทั้งกายทั้งใจของเราเนี่ยถ้ากิเลสมันพอกพูนใจแล้วจิตใจแล้วมันจะทั้งมืดทั้งแข็งกระด้างทั้งเล่าร้อนญาติโยมนึกเอาเองนะแล้วร่างกายล่ะเส้นเอ็นน้อยใหญ่ทั้งหลายเมื่อไม่ได้รับการบริหารมันจะยึดนะจะยึดครูบาอาจารย์หลายต่อหลายท่านที่เราเคารพนับถือกันแกท่านก็บางท่านเนี่ยควบคุมตัวเองได้เดินเถินได้จนถึงวันสุดท้ายนะจะละสังขารวันที่ละสังขารก็ยังเดินได้ดับบางรูปเนี่ยพระเถระพระมหาเถระ
ูบาอาจารย์เนี่ยยังเทศได้ด้วยซ้ำไปก็มีเห็นไหมญาติโยมนั่นแสดงว่าท่านฝึกตนเองอย่างมากฝึกตนเองอย่างหนักและถูกต้องครับสภาวะสังขารของร่างกายทั้งกายและจิตทั้งรูปทั้งนามเนี่ยก็เลยสามารถที่ควบคุมได้นะควบคุมได้ญาติโยมต้องนึกให้ดีนะหลายคนในนี้เนี่ยขออนุญาตใช้คำว่าแก่แล้วโยมหลายท่านมองดูแล้วแก่แล้วแน่ๆดังนั้นก็แปลว่าเราใกล้แล้วใช่ไหมใกล้วันที่จะล้มหายตายจากกันไปคิดให้ดีว่าเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่จะจัดการยังไงกับตัวเองจะจัดการยังไงกับตัวเองสิ่งที่พุทธองค์ท่านประทานเอาไว้แนะนำเอาไว้ให้เราให้เราปฏิบัติคืออะไรทานศีลสมาธิไตรสิกขาให้ข้อปฏิบัติไว้แล้วไม่ได้มากเลยใช่ไหมสามข้อให้ทานพวกเราทุกคนทำทานกันแล้วแต่มากน้อยแค่ไหนก็บอกตัวเองเอากันแล้วกันศีลล่ะก็เหมือนพยายามรักษากันอยู่เนาะบางทีก็มาปฏิบัติออกจากวัดไปก็เหลือศีล5พอถึงบ้าน5ข้อก็หลุดไปมั่งข้อ2ข้อพวกเราส่วนใหญ่จะหลุดข้อไหนข้อ4ไม่ข้อ3จะหลุดข้อ4ปากไม่ดีปากไม่ค่อยดีกันเห็นใครพูดใครทำอะไรไม่ดีไม่ถูกใจปากมันก็เล่นงานเขาทำอย่างอื่นไม่ได้เพราะสังขารตัวเองไม่ไหวก็เอาปากนี่แล้ววะนะผิดศีลเพราะปากเนี่ยเยอะหน่อยแต่ก็ยังดีญาติโยมใช้ปากแต่ก็อย่าให้มันเกินขอบเขตอย่าให้มันมากจนเกินไปเพราะบางทีพูดมากเขาก็ทำร้ายเอาเดือดร้อนตัวเองในภายหลังสรุปแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนที่มาตรงนี้ไม่มีอะไรดีเลยเหรอมีสิไม่มีดีเราคงไม่ได้มาใช่ไหมบุญเก่าก็ทำมาบ้างแล้วหรือบางคนก็ทำมาเยอะแล้วนี่ก็มาสร้างเพิ่มเติมบุญเข้าไปโดยส่วนตัวแล้วหลวงพ่อขอชี้แนะข้อเดียวเวลามันมีจำกัดญาติโยมเราไม่รู้จะล้มหายตายจากพัดภาคกันเมื่อไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายจงทำดีต่อกันไว้เถิดทำดีทั้งดีต่อตนเองดีต่อผู้อื่นทำให้มันได้ทำให้มันมากตั้งใจทำแล้วสิ่งที่ญาติโยมได้ญาติโยมก็จะรู้เองนั่นแหละแต่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่ญาติโยมต้องทำเสมอก็คือการเจริญสติให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในทุกที่ทุกเวลาทุกอริยบทของเราอันนี้สำคัญที่สุดเลยคนที่หลงไปและถูกกิเลสตัณหาครอบงำจนกระทั่งต้องทำเรื่องเลวร้ายรุนแรงเหมือนกับฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อตาแล้วฆ่าตัวเองได้เนี่ยก็เพราะนี่แหละไอ้ความที่ขาดสติสัมปชัญญะไม่มีกำลังสติสัมปชัญญะมาควบคุมกิเลสของตัวเองมันควบคุมไม่ได้พอโกรธมาก็เป็นแบบนี้เราจึงต้องพยายามฝึกตัวเองด้วยการเจริญสติให้รู้ตัวทั่วพร้อมในแต่ละอริยบทแต่ละที่แต่ละทางให้กำลังสติมันเพิ่มขึ้นเหมือนคนออกกำลังกายญาติโยมเขายิ่งออกกำลังกายเขายิ่งต้องได้ความแข็งแรงนะเช่นเดียวกันเรายิ่งเจริญสติฝึกสติเราก็จะได้กำลังสติมากขึ้นเรายิ่งมีสติมากนะเราก็ยิ่งคุมอารมณ์ได้มากขึ้นอารมณ์ที่มันสงบเยือกเย็นหนักแน่นสุขุมรอบคอบก็ล้วนแล้วแต่มาจากสตินี่แหละญาติโยม
แต่ถ้าญาติโยมไม่มีสติขาดสตินะนึกเอาเองเนี่ยคนที่เราเรียกว่าเป็นคนบ้านะก็เพราะขาดสตินี่แหละพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องก็ขาดสตินี่แหละบางทีทำอะไรแบบควบคุมตัวเองไม่ได้นะดังนั้นสติจึงเป็นธรรมที่ต้องเรียกว่ามีอุปการะคุณอย่างใหญ่หลวงแก่ชีวิตนะเราจึงต้องเจริญสติเพื่อให้ตัวเองมีกำลังสติให้มากขึ้นเรามีสติเราก็จะไม่ทะเลาะ กับใครนะเพราะเราเจริญสติอยู่กับปัจจุบันสิ่งที่เราจะเห็นโดยที่สุดคืออะไรเราจะเห็นคำตอบของชีวิตว่าทุกอย่างมันก็เกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตนเองเมื่อเรารู้เห็นความเป็นจริงและรู้เท่าทันความเป็นจริงเหล่านี้เราก็จะไม่มีเรื่องกับใครหรอกไอ้ที่จะมีก็คือมีกับตัวเองนี่แหละมีกับตัวเองคนอื่นเราจะไม่ค่อยมีหรอกเพราะเรารู้เท่าทันพอจิตใจเราหงุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจเราก็รู้เท่าทันจิตเรามันปรุงไปเพราะอะไรขาดสตินะมันก็ปรุงนะญาติโยมจึงขอให้พวกเราทั้งหลายได้เจริญสติในทุกที่ทุกสถานทุกอริยบททุกโอกาสที่เรามีเจริญสติเป็นเวลาและโอกาสที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตเลยก็ว่าได้นะการเจริญสติให้กำลังสติเพิ่มพูนมากขึ้นสะสมกำลังสติให้มากขึ้นมันจะไม่มีผลตอนปลายชีวิตญาติโยมนะคนแก่พอขาดสติมาถูกอารมณ์ครอบงำเกิดโทสะครอบงำตอนสาวๆก็ด่าเข้ามาเยอะพอแก่มาหนักเข้าไปอีกด่าเยอะกว่าเก่าบ่นเยอะกว่าเก่าอ้าวเพราะอะไรขาดสตินั่นเองอย่าเป็นคนแก่ที่ขาดสติเลยเพราะมันจะไม่สวยงามนะแล้วเราเองนั่นแหละจะเป็นคนทุกข์เป็นคนเจ็บเพราะขาดสติแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเราเลือกเอานรกสวรรค์จะไปสวรรค์ได้จะต้องมีสติไหมคนที่ตายโดยขาดสติไปไหนนึกกันเอาเองนะเราจะมีหวังที่ได้ไปสวรรค์ไหมไปสู่ที่ดีๆไหมอันนี้พูดแค่ในระดับพื้นๆนะเอาแค่นรกกับสวรรค์นะจะเห็นได้นะว่าถ้าเราเป็นคนที่ถูกอารมณ์โกรธครอบงำจนเนี่ยฆ่าลูกฆ่าเมียตัวเองตายแล้วถ้าได้ขึ้นสวรรค์หลวงพ่อก็คงจะต้องโทษยมบาลเนี่ยนะพิจารณาผิดแน่ๆหรือจะรับผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าแต่คงไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมญาติโยมความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนบุญใดกรรมใดที่เราสร้างทำแล้วไม่ผิดฝาไม่ผิดตัวไม่ผิดที่ไม่ผิดทางท่านสมควรตกนรกมันก็ต้องไปนรกแต่ถ้าได้สั่งสมบุญเอาไว้ดีแล้วพอแล้วท่านก็ต้องไปสวรรค์ไม่มีใครมาบิดเบือนสิ่งนี้ได้เนี่ยเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมญาติโยมวันนี้ก็ควรเก็บเวลาหลวงพ่อก็ตั้งใจว่าจะให้ธรรมะกับญาติโยมประมาณสัก1ชั่วโมงเต็มๆแล้ววันนี้ก็มาด้วยความสำนึกในพระคุณของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองแล้วก็มาได้ความผูกพันกับญาติโยมที่เป็นศิษย์วัดสังฆทานไปทุกที่ทุกทางมีศิษย์วัดสังฆทานศิษย์วัดสังฆทานมาพบหลวงพ่อก็จะประกาศตนว่าโยมเป็นศิษย์วัดสังฆทานอย่างสง่างามหลวงพ่อก็ปิติชื่นชมนะพวกเราทุกคนที่เป็นศิษย์วัดสังฆทาน
ไม่เคยหลงลืมละเว้นจากหน้าที่ที่หลวงพ่อท่านได้ฝากฟังเอาไว้อย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันและใครที่มาวัดสังฆทานเป็นวัดเดียวที่หลวงพ่อรับกิจนิมนต์ทุกครั้งในเรื่องของการเทศวัดเดียวแต่ที่อื่นนิมนต์หลวงพ่อแน่ไม่แน่ว่าจะไปไม่ไปบอกไม่ได้แต่สำหรับที่นี่หลวงพ่อมาทุกครั้งทุกปีและก็ขอฝากย้ำว่าพวกเราอย่าทิ้งกันนะรักษาวัดรักษาธรรมเอาไว้ให้ดีนะอยู่ด้วยกันก็มีใจโอบอ้อมอารีต่อกันผิดพลาดหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยกันเถิดญาติโยมเรายังมีโอกาสที่จะปรับความเข้าอกเข้าใจกันหลวงพ่อหลับตาแล้วไม่อยากเห็นภาพสามีต้องฆ่าภรรยาซึ่งเป็นบุคคลที่เราเคยบอกว่ารักเขาที่สุดฆ่าลูกของตัวเองซึ่งเคยกอดเคยอุ้มและรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดด้วยมือของเราเองทั้งหมดนี่มันเป็นอำนาจของกิเลสญาติโยมขอให้เราใช้วัดสังฆทานเป็นที่เป็นสถานที่เราจะได้ฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของเราเจริญสติของเราให้เข้มแข็งเพื่อต่อสู้กิเลสเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงถึงจะไม่สำเร็จในชาตินี้ถึงจะไม่จบในชาตินี้ขอให้เราได้ตั้งใจให้มั่นชาติหน้าเรายังมีโอกาสชาตินี้ดีแล้วที่เราได้เกิดเป็นชาวพุทธชาตินี้ดีแล้วที่เราได้หันหน้าเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้บำเพ็ญด้วยศรัทธาบารมีก็ให้เกิดสติปัญญาที่นำพาชีวิตของท่านทั้งหลายไปสู่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จอันดีงามบุญที่หลวงพ่อบำเพ็ญแล้วก็ขอเผื่อแผ่ปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้แคล้วคลาดจากภัยและอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอกราบอรนาคุณพระตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลประทานพรด้วยอายุวันณะสุขภละปฏิภาณแก่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่วทั่วกันทุกคนทุกคนเธอ บุญนะลูกนะเจริญเจริญจ้าญาติโยมนานๆพระเดชพระคุณท่านจะมีโอกาสนะให้เราได้มาสร้างบุญกันนะฉะนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะไปกราบท่านที่วัดพระบาทน้ำพุนะวันนี้ท่านก็ได้มาบวชญาติโยมศรัทธาสาธุชนนะเพราะว่าท่านนั้นไม่ค่อยมีเวลาหรอกแต่ถ้าท่านพูดไปกี่นี้ว่าถ้าวัดสังฆทานท่านก็เต็มที่นะฉะนั้นวันนี้เราก็ถือว่าได้มาร่วมกันนะสร้างบุญช่วยเหลือคนยากคนจนเพราะว่าท่านนั้นได้ทำนะหลายโครงการนะฉะนั้น
อาตมาคิดว่าญาติโยมคงจะรู้จักท่านนะมีใครไม่รู้จักบ้างเนี่ยไม่รู้จักหลวงพ่อหลวงกฎนี่ก็สงสัยต้องไปอยู่ประเทศอื่นนะขอย้ายสัญชาติเพราะว่าท่านทำคุณประโยชน์นะให้กับสังคมก็จะเน้นไปเรื่องสังคมสงเคราะห์นะแต่ว่าเรื่องการพัฒนาบุคคลท่านก็ตามควบคู่กันไปนะฉะนั้นพระสงฆ์เราก็ต้องมีสังคมสงเคราะห์นะไม่ใช่ว่าเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวนะเราก็เป็นผู้ให้ได้คือเราเป็นสะพานนะพระสงฆ์นี่เป็นสะพานเชื่อมโยงสายบุญสายธรรมเราไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นวัดนู้นวัดนี้คณะนั้นคณะนี้เราก็ลูกพระตถาคตเจ้าเหมือนกันนะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมมีโอกาสทุกบาทนะสร้างโอกาสให้คนที่ด้อยโอกาสนะคนแก่คนเฒ่าแม้กระทั่งนะสุนัขหมาแมวอะไรนี่ท่านก็รับหมดอ่ะงั้นเราก็ร่วมกันจริงๆธรรมาก็ เก่งใจท่านเพราะว่าท่านก็เหนื่อยมาทั้งวันนะแต่ท่านก็ไม่เคยขัดพระสังฆทานสักทีนะแล้วก็ยินดีเราก็ช่วยเหลือกันแต่มาก็ไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือท่านยังไม่มีปัจจัยมากมายก็เอากำลังเป็นกำลังใจช่วยท่านนะงานอะไรที่พอจะช่วยท่านได้ก็เป็นกำลังใจให้ท่านนะไม่ให้คิดว่าโดดเดียวเดียวดายก็ยังมีวสังฆทานคอยช่วยเหลือคอยเป็นกำลังใจถึงแม้ว่ากำลังทรัพย์เราไม่มีมากมายแต่เราก็มีกำลังใจไม่ขาดกำลังใจเราก็ช่วยกันมาโดยตลอดแล้วก็ประชาสัมพันธ์ญาติโยมที่มาบวชในคัมเมะในคัมมะชั่วคราวเดี๋ยววันที่6 วันที่6นี้เรามีการเปิดโรงพยาบาลคลินิกแพทย์แผนไทยจะมีการทอดพระป่าของวัดสังฆทานแล้วก็จะตั้งกองพระป่าให้วัดพระบาทน้ำพุด้วยเป็นการสร้างบารมีในนามลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตมัญโญเราสร้างโรงพยาบาลของวัดเราแล้วก็ช่วยโรงพยาบาลวัดพระบาทน้ำพุเราได้บุญสองต่อเราได้ทำบุญสองโรงพยาบาลเราไม่ได้เน้นปัจจัยว่ามากน้อยขนาดไหนไม่ได้กะเกณฑ์แต่เราเน้นเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือคนละเล็กคนละน้อยนะโยมนะจ้า
ีจ้ะดีจ้ะอ๋อจ่าสาธุจ่าบุญรักษานะลูกนะให้แข็งแรงเจริญเจริญสาธุจ่าสาธุจ่าสาธุจ่าจ่าธนาบุญจ้าแข็งแรงนะจ้าสาธุจ้ามาธนาบุญนะกายแข็งแรงเจริญเจริญเจริญจ้าตัวน้อยเก่งลูกเก่งเจริญเจริญในธรรมนะลูกนะไม่เป็นไรจ้ะพัฒนาบุญนะโอ้ยายเอาสิเอาสิยายแข็งแรงนะยายนะเอาสาธุจ้ะอีกนิดนึงจ้าทุกจ้าจ้าเจริญสุขจ้าเหรอตอนนี้ลืมแล้วตอนนี้ญาติโยมที่ฟังรายการวิทยุก็อย่าสงสัยว่าสัญญาณมันขาดเพราะวันนี้พิธีกรไม่มีแต่ถ้าใครชมทางทีวีก็จะเห็นภาพแต่ไม่ได้ยินเสียงมาก็ลืมไปว่าพิธีกรไม่มีอาตมาพูดอยู่พักหนึ่งแล้วก็เงียบไปนะก็ถือว่าเป็นโอกาสนะโยมเป็นโชคของเรานะโชคกี่ต่อดีอ่ะ2ต่อ3ต่อ4ต่อแล้วได้มาสละเวลาบวชเนกขัมภ์ให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อสนองที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็หลวงปู่สังวาลซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อสนองอีกทีนึงก็ถือว่าเรานั้นได้ใช้เวลาน้อยนิดอันมีค่าบางคนก็วันเดียว2วัน3วันก็ถือว่าได้มาสร้างบุญบารมีบารมีเราต้องทำให้เต็มทำให้เต็มเนี่ยมันก็ยังต้องแสวงหาถ้าเหมือนกับคนเรารวยแล้วเราก็ไม่ต้องทำมาแล้วเราก็ไปเสวยความสุขของเราอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นวัดสังฆทานก็เป็นสถานที่ที่หลวงพ่อสนองท่านเมตตาจากการที่ท่านได้มาดูตั้งแต่แรกๆเป็นวัดที่รกร้างไม่มีอะไรเลยมีแต่ศาลาหลวงพ่อโตมีหลวงพ่อโตอยู่องค์เดียวแล้วทำไมจึงชื่อวัดสังฆทานเพราะว่าประวัติถึงเวลาอันมาก็จำไม่ได้วันน่าจะเป็นเมษาหรือเปล่าเขาก็จะชาวบ้านก็จะมาเกณฑ์กันนี่ให้หลวงพ่อนั่นได้พูดบ้างก็ขอญาติโยมเตรียมกรวดน้ำรับพรกันนะจ้ะสาธุจ้ะสาธุจ้ะยะทาวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุ
สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามณีโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโดสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิในนามของวัดสังฆทานก็กราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณอลงกฎที่ให้ความเมตตามาชี้แนะแนวทางประสบการณ์ที่ได้ผ่านเอาธรรมะมาให้พวกเรานั้นได้กระจ่างได้แจ้งในปัญญาของเราเอาไปญาติโยมก็กราบพระกราบพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าคุณก่อนเอากราบเอารายการวันนี้ก็คงจะจบลงนะด้วยการแสดงธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณอลงกฎแห่งวัดพระบาทน้ำพุนะที่ท่านได้มาโปรดพวกเราในนามหลวงพ่อสัมมาต่ออาโดมยังมีต่อถ้ายังไม่ขี้เกียจขี้ค้านยังไม่รำคาญก็ตักตวงเวลาอันน้อยนิดที่พระเดชพระคุณท่านบอกว่าเวลาเหลือน้อยนิดเราจะทำอะไรกับชีวิตนี่แหละตอนนี้แหละเวลาใช้เวลาน้อยนิดเรากำลังต่อ